ี้ผมจะพามาชมนะครับงานติดตั้งในรถเบนซ์ GLE นะครับตัว 500E นะครับที่เราเดินทางมาติดตั้งกันที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานการไตเติ้ลติดตั้งเสร็จแล้วนะครับในส่วนของคันนี้ครับจะมีหัวหมอนนะครับที่ลูกค้าติดมาแล้วนะครับเราก็จะทำการเดินนะฮะเอาระบบนะครับอินเทอร์เฟซนะครับมาออกที่จอหัวหมอนนะครับของลูกค้านะครับเราก็ทำการเดินสายเก็บสายเข้าตัวเบาะให้เรียบร้อยนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยสายมันจะห้อยนะครับเสียบที่จุดบุหรี่นะครับมันก็จะเกะกะในการใช้งานนะครับเราก็ทำการเก็บสายให้เรียบร้อยเลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับเราเข้ามาในรถกันดีกว่านะครับเข้ามาในรถแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเดิมของตัวเบนซ์นะครับก็ระบบต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นการใช้งานนะครับในส่วนของระบบเดิมของตัวรถก็ยังใช้งานได้ตามปกติทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับเราจะเอาในส่วนของระบบเสียงนะครับของเจ้า Android นะครับเข้าผ่านทาง FM นะครับผมตั้งไว้ที่คลื่น 87.7 นะครับหลังจากที่เราเลือกขึ้นมาที่ขึ้นนี้แล้วนะครับเราก็จะทำการกดนะครับจะจอปุ่มแบ็คปุ่มนี้นะครับค้างไว้นะครับปุ๊บเห็นไหมฮะก็จะตัดมาในหน้าของ Android นะครับที่ผมเปิดเพลงทิ้งไว้นะครับตรงส่วนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดแตะด้านหน้านะครับเข้ามาเลือกเพลงต่างๆนะครับผ่านโฟลเดอร์ของ USB ของเราที่เราเสียบไว้นะครับแล้วก็ปิดนะครับเพื่อที่จะไปใช้งานส่วนอื่นนะครับก็ทำการเปิดHotspot แชร์ Wi-Fi นะครับหลังจากเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะใช้งานนะครับในระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแอปพลิเคชันนะครับดูหนังออนไลน์นะครับดูรายการย้อนหลังนะครับผ่าน YouTube นะครับรวมถึงเราสามารถที่จะใช้งานในส่วนของ Google Map ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเวิร์กเลยนะครับตรงส่วนนี้เห็นไหมฮะสามารถกดนะครับเพื่อที่จะขยายเต็มจอแบบนี้ได้เลยอันนี้คือเราดูสดๆออนไลน์นะครับผ่าน YouTube นะครับก็ถือว่าคมชัดนะครับแล้วก็ระบบเสียงก็ดีนะครับถือว่าโอเคนะครับแล้วก็การเล่นหนังผ่าน USB ก็สามารถที่จะเซฟไฟล์หนังนะครับ 1080 นะครับเอามาเล่นได้นะครับภายในรถคันนี้นะครับแบบนี้เลยเห็นไหมฮะอันนี้คือเล่นหนังผ่าน USB นะครับเสียบ USB ผมเข้าไปนะฮะใส่ได้ทั้งเพลงทั้งหนังนะครับเอามาเล่นได้นะครับตรงส่วนนี้เวิร์กเลยเห็นไหมฮะแล้วก็สามารถใช้งานส่วนของแผนที่นำทางนะครับ Google Map นะครับได้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะนี่จับพิกัดเพิ่งกดตรงนี้นะฮะมันก็จะจับพิกัดนะครับคำสั่งเสียงในการค้นหานะครับเราก็ใช้งานแล้วก็กดพูดได้เลยนะครับกล้องนะครับในส่วนของกล้องมองหลังต่างๆนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับในส่วนของกล้องรอบคันถ้าเราอยู่ในหน้าของ Android ก็ใช้งานกล้องรอบคันได้ปกตินะครับกลับมาก็จะอยู่ในหน้า Android เหมือนเดิมนะครับแค่นี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งออปชันนะครับที่ติดตั้งในรถเบนซ์รุ่นนี้นะครับครบทุกการใช้งานจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นYouTube นะครับแอปพลิเคชันจุกนะครับรวมถึงนะครับ Google Map นะครับแผนที่ออฟไลน์นะครับแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Play Store นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาภาพนะครับไปออกจอด้านหลังในกรณีที่ในกรณีที่เราติดตั้งนะครับจอหัวหมอนเพิ่มด้านหลังก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับงานล้ำๆแบบนี้พร้อมบริการติดตั้งนอกสถานที่ถึงที่บ้านเลยนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่ Mirage Audio สำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์นะครับสำหรับวันนี้ผมคุณตั้มนะครับลาแล้วเราพบกันใหม่